้เย็นมิตซูบิชิอิเล็กทริกพริกไทยตราไร่ทิพย์ก็บอกว่าไม่มีอะไรไม่มีอะไรเขาก็เขียนกันมานะอะไรเอ่ยตลากันแน่เขียนไม่เขียนและเชนี่ก็บอกแล้วอะไรเอ่ยเต้ยรักแล้วเต้ยเขาก็ไม่หยุดนิ่งไม่หยุดไม่หยุดแล้วก็เขียนแอดมาที่เชนี่บอกว่าหลังใหม่นะต้องอธิบายไหมหรือให้พี่อธิบายแล้วคิดสร้างสรรค์ไปเองหนูไม่มีอะไรจะพูดค่ะเพราะเขาบอกแล้วว่าหลังไมค์แล้วเขาหลังไมค์มาแล้วดิมันหลายวันแล้วอะแล้วที่คนที่เข้ามาก็เป็นพี่น้องอรุณโนชาสมรักดูซิแต่ละคนเข้ามาถ้าพี่เป็นคนแคสติ้งพี่จะไม่นึกว่าเอามาจับคู่กันจริงคนแคสเขาเก่งอะคนคิดอย่างนี้เยอะมากค่ะเพราะว่าแบบเหมือนพี่น้องยังเคยเล่าให้ฟังเลยว่าพี่แอนทองประสมบอกว่าอยากเห็นหนึ่งในคู่ที่อยากดูในคิวปิดนะคะเขาอยากเห็นคู่นี้เหมือนกันเพราะเขานึกภาพไม่ออกว่าแบบเชียร์เต้ยกับเชียร์จะเข้ากันยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะเต้ยบางละจันนึกออกป่ะเต้ยบางละจันฟันดาบคู่ขี่ม้าไอ้นี่เขาคอมเมดี้เขาอินเนาะเฮ้ยดูละครเอาเป็นว่าอย่างนี้คุณผู้ชมอะไรเกิดขึ้นแล้วมันย่อมดีเสมอแล้วอย่างดีมากมากเอางี้เราตามเชียร์ไปที่ร้านกันต่อดีกว่าค่ะว่าวันนั้นเนี่ยได้ยินว่าร้านแทบแตกเลยนะคะเพราะอะไรไปดูค่ะซุนง้อคงหม่าล่าเปิดทุกวันค่ะกลางวันเขาจะขายอาหารตามสั่งที่เป็นเมนูจากจีนยูนนานส่วนหม่าล่าเขาจะเริ่มย่างกันตั้งแต่ห้าโมงเย็นยาวไปยันห้าทุ่มเที่ยงคืนโน่นแล้วค่ะหนุ่มวินอีกหนึ่งหุ้นส่วนชาวจีนก็เลยเปิดเมนูเด็ดเอาใจคนรักหม่าล่าให้ได้เผ็ดร้อนกับเมนูหม่าล่าหม้อไฟซะเลยอันนี้คือเครื่องเทศที่เครื่องเทศหม่าล่าก็เรียกหม่าล่านั่นแหละแล้วก็มาต้มเนี่ยอารมณ์เหมือนพริกแกงเลยอันนั้นจะเหมือนแบบเป็นผงมะระอะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวอันนี้คืออะไรเอ่ยปลาเจียวถูกต้องปลาเจียวครับนี่ปลาเจียวอันนี้ผัดเอาไปคั่วแล้วครับใส่เข้าไปแล้วมันจะหอมๆแล้วก็ใส่พริกเข้าไปน้ำซุปเสร็จก็จัดเครื่องคราวใส่ลงไปเหมือนกับสุกี้หรือชาบูนั่นแหละค่ะคุณชิมตัวน้ำซุปก่อนแล้วกันนะไม่อร่อยไม่อร่อยเท่าไหร่เลยจริงๆโถแม่คุณถึงขนาดยกถ้วยซัดขนาดนี้ใครจะเชื่อว่าไม่อร่อยละจ๊ะน้ำซุปที่เข้มข้นด้วยสมุนไพรจีนหนุ่มวินบอกสรรพคุณเหลือหลายค่ะช่วยเผาผลาญได้ดีทีเดียวมาร้านซุนง้อคงความอร่อยยังไม่หมดค่ะหนุ่มวินท้าให้ลองยำหม่าล่าของดีของเด็ดที่ร้านอยากนำเหนอขอบอกสาวกหม่าล่าห้ามพลาดเด็ดขาดหม่าล่าใส่น้ำมันพืชหน่อยนึงน้ำมันนิดนึงพี่ฝนน่านเมียอมน้ำดีไหมเนี่ยมามิเจียงเฟิงครับผงหอมมีความเจียวที่ชาชาโอเคผัดจนเครื่องแค้นหอมก็เติมน้ำซุปกระดูกหมูลงไปแล้วก็ใส่เส้นหม่าล่าซึ่งหนุ่มวินเนี่ยสั่งเข้ามาจากจีนยูนนานเมืองไทยไม่มีขายนะคะตามด้วยสารพัดผักทั้งแครอทมันฝรั่งเห็ดหูหนูฟองเต้าหู้ยอดฟักแมวผักกาดขาวกวางตุ้งไข่นกกระทาจากนั้นก็รอสุกประมาณ5นาทีก็จะได้ยำหม่าล่ารสเด็ดเผ็ดชากำลังดีแล้วล่ะค่ะหม่าล่าใช่หรือว่ายำหม่าล่านะคะ150 บาทหม่าล่าที่แท้ทรูอยู่ที่นี่จริงๆอร่อยมากสาวเชียร์ยืนยันเสียงเข้มว่าหม่าล่าของจริงต้องที่ร้านนี้ค่ะซุนง้อคงต้องบอกว่าร้านนี้แม้จะเป็นธุรกิจแรกของหนุ่มตีแต่เขาก็พอมีประสบการณ์ค้าขายอยู่บ้างเพราะเป็นลูกแม่ค้าค่ะขายปลาท่องโกอยู่ย่านฝั่งทนฉะนั้นเลือดความขยันและความอดทนเนี่ยได้แม่มาเต็มๆพอน้องตีมาทำธุรกิจเองจริงๆเนี่ยมันแตกต่างจากตอนที่เราช่วยคุณแม่ทำยังไงบ้างไหมคะมันเป็นธุรกิจเราต้องทุ่มกับมันตลอดทำทุกอย่างเองผมไม่มีลูกจ้างรู้ซึ้งเลยใช่ไหมว่ามันต้องใช้ความอดทนความเหนื่อยขนาดไหนแม่ผมซิงเกิลมัมด้วยครับอ๋อเหรอใช่ตีบอกเห็นแม่เหนื่อยมาทั้งชีวิตค่ะเท่าที่ตัวเองทำเนี่ยยังไม่ได้ครึ่งของแม่เลยเพราะที่ร้านตียังมีเพื่อนคอยช่วยแต่บอกเลยว่าตีกับเพื่อนๆชาวจีนเนี่ยเพิ่งจะรู้จักกันได้ไม่ถึงปีเลยล่ะค่ะคุณขารู้จักกันนานหรือยังเราจะมาจับมือทำธุรกิจด้วยกันเนี่ยประมาณ3-4 เดือนนะครับเฮ้ยพูดกันอย่างเป็นกลางนะ3-4 เดือนนี่ถือว่าน่ากลัวไหมอ่ะคนจีนด้วยกันนะครับคนจีนด้วยกันจะเชื่อถือคนจีนด้วยกันมากกว่าอันนี้จริงมันจะมีสายใยความเป็นพี่น้องอะไรบางอย่างนี่สายเลือด
เลือดมันข้นกว่าน้ำค่ะแผงจริงๆอันยิ่งใหญ่นี้ตะกรุงของเราต้องเข้มแข็งอย่างนี้ดีนะไม่ทะเลาะกันจริงหรอทะเลาะกันไหมไม่ถึงค่ะทะเลาะคบกันกี่ปีก่อนมาเปิดร้านเพิ่งเจอกันหน้าสตูเมื่อกี้เร็วไปแต่อย่างน้อยเขาก็คุยกันแล้วเขาก็ตกลงกันได้เป็นหุ้นส่วนกัน4คนใช่ไหมคะใช่ครับเขาบอกค้าขายไม่ใช่เรื่องง่ายใช่ไหมพี่ตีใช่ครับนะที่ทำมาเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะเพราะว่าแม่เหนื่อยมาทั้งชีวิตเลยคุณแม่ขายอะไรคะขายปลาต้องโกครับปลาต้องโกนี่แต่ตัวเองอ่ะตอนนี้พอเหนื่อยจากร้านแล้วเนี่ยกลับไปถึงบ้านนี่ต้องขอนอนอิงอิงแม่ใช่ไหมครับยังขอนอนกับแม่เขาอยู่คนเดียวครับผมไม่อ่ะเป็นห่วงเขาแม่กับยังไงต้องกลับบ้านให้แม่เห็นหน้าใช่ใช่ครับแล้วก็ต้องนอนไม่ถึงขนาดนั้นเอาเหรอแต่ว่าไม่อยู่ด้วยกันครับไปดูแลเขาครับไปดูแลอู้ดีสุขภาพไม่ค่อยดีครับเออเอาละพี่เห็นเป็นกำลังใจให้เรื่องของตีกับคุณแม่เนี่ยต้องเล่าต่อในช่วงหน้าคุณผู้ชมค่ะบอกเลยว่างานนี้ซึ้งแน่นอนจะเป็นไอเดียมานะคะอากินต่อไปบ๊วยชิมแล้ว